ลิเดียถึงกับปล่อยโฮแมทธิวเซอร์ไพรส์ข้ามประเทศด้วยของสิ่งนี้แมทธิวเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์ให้ภรรยางานนี้ทำลิเดียน้ำตาไหลสารภาพว่าทำงานงายุ่งจนตัวเองลืมวันลืมคืนแม้จะลูกสามแล้วแต่โมเมนต์สวีทไม่เคยลดลงระหว่างลิเดียสรัญรัตน์ดีนและสามีแมทธิวดีนเราจะเห็นความน่ารักของครอบครัวอยู่บ่อยครั้งและมีมุมสวีทจนถูกลุ้นมีทายาทคนที่สี่เลยล่ะค่ะเนื่องด้วยวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์66วันวาเลนไทน์สาวลิเดียก็งานยุ่งจนลืมวันแต่หนุ่มแมทได้เซอร์ไพรส์ส่งของขวัญมาให้แม้จะอยู่กันละคนประเทศโดยสาวลิเดียได้โพสต์อินสตาแกรมแอดไลเดียซารูนรัตพร้อมแคปชั่นระบุว่าสารภาพเลยว่ายุ่งมากจนเดียลืมวันวาเลนไทน์เดย์แต่พี่แมทวันนี้อยู่ญี่ปุ่นยังหาเวลาเซอร์ไพรส์เดียข้ามประเทศได้โดยการหลอกว่าลืมถุงมือสกี้ไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วให้เดียไปหาแต่เจอสิ่งนี้แทนถึงว่าโทรหาบ่อยจังวันนี้แล้วถามตลอดว่าถึงบ้านหรือยังเดียไม่ได้ซื้อของขวัญอะไรไว้ให้พี่แมทเลยง่าคัมแบ็คโฮม for your special presentI love you thank you at matthew. dine 1ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักของทั้งคู่จำนวนมากและอิจฉาสาวลิเดียมีสามีแสนดีขนาดนี้